ูชาให้การต้อนรับคณะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไทยผลิตโดยกรมวิทยุแห่งชาติรัฐบาลกัมพูชาแต่งบทเพลงนี้ขึ้นมาที่นายเศรษฐาเยือนกัมพูชาเป็นประเทศแรกในอาเซียนหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบทเพลงย้ำถึงมิตรภาพที่ซื่อสัตย์ระหว่างไทยกัมพูชาที่เป็นเพื่อนบ้านกันมาอย่างยาวนานขณะที่นายกรัฐมนตรีไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยมีใจความระบุถึงความประทับใจในการเยือนกัมพูชาและได้มีโอกาสแสดงความขอบคุณสมเด็จมหาบวรธิบดีฮุนมาเน็ตด้วยตัวเองซึ่งเป็นผู้นำคนแรกที่โทรศัพท์มาแสดงความยินดีที่ได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมยืนยันถึงเป้าหมายเดียวกันของไทยและกัมพูชาในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นในทุกมิติส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการท่องเที่ยวการลงทุนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและภาคเศรษฐกิจใหม่รวมถึงการร่วมกันอำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าให้บรรลุเป้าหมาย 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2568 และผลักดันด้านการขนส่งข้ามแดนโดยเร่งเปิดใช้สะพานมิตรภาพที่บ้านหนองเอี่ยนสตึงบดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพที่นายกรัฐมนตรีไทยเสนอให้กัมพูชาอนุญาตให้ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแนวชายแดนสนับสนุนการลงทุนระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งไทยจะสนับสนุน SME และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศด้วยส่วนในด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีไทยเสนอให้กัมพูชาจัดการประชุมคณะกรรมการเขตชายแดนร่วมหรือ JBC ครั้งต่อไปเพื่อเดินหน้ายกระดับจุดผ่านแดนเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนและยังได้เสนอให้ทั้งสองประเทศเร่งเก็บกู้ทุนระเบิดตามพื้นที่ชายแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและปูทางการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนพร้อมย้ำถึงความร่วมมือกันเพื่อปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และช่วยกันติดตามข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดของประชาชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรกัมพูชาร่วมทำพิธีส่งมอบเชิงสัญลักษณ์ศูนย์แรกรับเหยื่อการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงในปอยเปตจังหวัดปัญเจียเมนเจยโดยนายกรัฐมนตรีไทยขอเชิญนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเยือนประเทศไทยด้วยนายกรัฐมนตรีไทยได้วางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุพระบวรรัตนโกศจากนั้นได้เยี่ยมคารวะสมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดีควรโซดารีประธานรัฐสภากัมพูชาณสภาแห่งชาติกัมพูชารวมถึงเข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จวิบุลเสนาภักดีสายชุมผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และประธานวุฒิสภากัมพูชาณวุฒิสภากัมพูชาโดยภารกิจสุดท้ายนายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคารวะสมเด็จอัครมหาเสนาบดีโชหุนเซนประธานองคมนตรีกัมพูชาและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่ประธานองคมนตรีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีไทยด้วยนอกเหนือจากภารกิจเยือนกัมพูชาเพื่อกระชับความสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอาเซียนเป็นประเทศแรกแล้วนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพังงารับฟังภาพรวมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตพร้อมพบปะหน่วยงานราชการและประชาชนรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจรและการขยายเส้นทางเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่พื้นที่โครงการพิเศษสายกระทู้ป่าตองรวมถึงรับฟังข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันที่อำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาส่วนภารกิจก่อนเดินทางไปภูเก็ตของนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ในรูปแบบ Soft Opening ณสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งจะทำให้ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการได้มากยิ่งขึ้นขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า
ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้ข้อสรุปที่จะเร่งดำเนินการแผนลงทุนเร่งด่วนในจังหวัดภูเก็ตจำนวน7โครงการมูลค่ารวม 148,000 ล้านบาทเสนอต่อนายกรัฐมนตรีซึ่งเริ่มดำเนินการในช่วงปี2567ถึง2572โดยการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนายเศรษฐาในการกระตุ้นการท่องเที่ยวรวมถึงช่วยส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าการลงทุนและความมั่นคงของประเทศสำหรับ7โครงการลงทุนเร่งด่วนเพื่อพัฒนาท่องเที่ยวภูเก็ตและฝั่งอันดามันประกอบด้วยโครงการขยายขีดความสามารถสนามบินภูเก็ตในระยะที่2เพื่อรองรับผู้โดยสารจาก 12,500,000 คนต่อปีเป็น 18,000,000 คนต่อปีคาดว่าจะใช้งบประมาณลงทุน 6,211 ล้านบาทซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี2567เปิดให้บริการในปี2572โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่ทางหลวง402วงเงิน 2,425 ล้านบาทโครงการทางพิเศษสายกระทู้ป่าตองมูลค่าลงทุน 14,670 ล้านบาทโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้วงเงิน 42,633 ล้านบาทและโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่2หรือสนามบินอันดามันวงเงินลงทุน 80,000 ล้านบาทขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ